สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกของประเภททีมหญิงนะคะโดยในปีนี้นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์รับเป็นเจ้าภาพนะคะและการแข่งขันเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กันยายนไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะและทีมชาติไทยของเรานะคะอยู่ในพูล B นะคะโดยเราจะเจอกับโปแลนด์เจ้าภาพค่ะตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียค่ะและล่าสุดนี้นะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB เนี่ยได้ประกาศรายชื่อของนักกีฬาแต่ละทีมที่จะลงแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกประจำปี2022จำนวน22รายชื่อก่อนที่จะตัดให้เหลือ14คนโดยรายชื่อของนักกีฬาไทยของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยวิภาวีสีทองปิยนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดจรัสพรบรรดาศักดิ์ทัดดาวนึกแจ้งกันนิกาทิปโชตสุทัตตาเชื้อวูหลิมแก้วกัลยากมุนทลานัทพรสนิทกลางแคทเธอรีนปิ่นสุวรรณหัตถยาบำรุงสุขนัทธนิชาใจแสนธนัชชาสุขสดทิชายาบุญเลิศพิมพิชยากกรำสัตสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีสุภัตราไพโรจน์วัชริยานวลแจ่มสิริมามานกิจและทิชากรบุญเลิศและนั่นก็เป็นทั้งหมด22รายชื่อนักกีฬาของสาวไทยเรานะคะก่อนที่จะตัดตัวให้เหลือแค่เพียง14คนเท่านั้นที่จะไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022นี้ค่ะและสำหรับโปรแกรมในการแข่งขันของสาวไทยเรานะคะวันที่24กันยายนเวลา 18:00 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติตุรกีค่ะวันที่28กันยายนเวลา 01:00 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโปแลนด์และในวันเดียวกันนั้นเองนะคะ28กันยายนเวลา 19:00 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโครเอเชียค่ะและในวันที่29กันยายนเวลา 19:00 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้และในวันที่1ตุลาคมเวลา 19:00 นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโดมินิกันค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนักกีฬา14คนที่จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในครั้งนี้จะมีใครกันบ้างนะคะและเราบรรดากองเชียร์ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยกันด้วยนะคะโดยการแข่งขันทั้งหมดนะคะจะถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิดสั่นชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ